ปิงปองปิงปองจับจัดสนามนะคะเหนื่อยมากวันนี้คือยมอ่ะยมแล้วฝนก็โปรยโปรยบ้างอะไรบ้างวันนี้ต้องสระผมด้วยเพราะว่าเมื่อเช้าเซ็ตผมไปนี่ตรงไปตรงมาเลยสปอนเซอร์ของการทำข่าวที่ฮ่องกงของ BNL 2024สนามที่3ก็คือ Hair Lon Shampoo ตัวนี้เขาส่งมาให้พี่บอยอันนี้พูดจริงเขาเป็นลูกค้าพี่บอยเนาะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าต้องใช้เพราะเรื่องของการใช้น้ำยาหรือใช้น้ำยาสระผมหรือแชมพูเนี่ยพี่บอยคิดเยอะพอพี่บอยไปทำผมมาพี่บอยปลูกผมข้างหน้ามาค่อนข้างเยอะหมดไปหลายแสนหมอกำชับเลยว่าพยายามใช้ยาสระผมอ่อนๆใช้ยาสระผมที่เขาเรียกว่าไม่ทำลายเส้นผมนะครับถ้าเคมีเยอะเนี่ยระวังผมที่เราไปปลูกมาก็คือย้ายจากข้างหลังเนี่ยมาใส่ข้างหน้าเนี่ยจะมีปัญหาพอลูกค้าแฮรอนเข้ามาใช่ป่ะแฮรอนแชมพูเข้ามาพี่บอยก็เลยรีบโทรศัพท์ไปคุยกับทีมงานเขาเลยว่าเฮ้ยพี่บอยอยากลองใช้เพราะว่าเคยได้ยินชื่อในคลื่นวิทยุแล้วก็คนเขาใช้ทั่วไปอยู่ในตลาดมาหลายปีแล้วแต่พี่บอยไม่กล้าใช้เพราะกลัวเรื่องยาสระผมปกติจะใช้ยาสระผมแบบสระผมเด็กอะนึกออกป่ะนี่แต่อันเนี้ยเช็คแล้วเขาบอกว่ามันจะเอางี้แหละเจ้าของเป็นเภสัชกรเนาะแพ็คเกจพวกนี้มาตรฐานนะคะขวดแค่นี้แต่เขาบอกว่าใช้ได้นานมากเป็นแชมพูที่อ่อนโยนนะปราศจากสารต่างๆแล้วก็ลดการแพ้ไม่เห็นต้องไกลๆหน่อยทำให้เส้นผมกูแก่ทำให้เส้นผมไม่หลุดร่วงช่วยนะแล้วก็ทำให้หนังศีรษะไม่ลอกไม่เป็นคุ้ยแม่อักเสบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ช่วยเรื่องการที่จะเกิดการอาการผมร่วงผมบางด้วยคุณสมบัติเยอะแต่เช็คแล้วก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่แพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอยก็เลยมั่นใจแล้วก็เลือกใช้นะคะเขาบอกว่าแชมพูเนี่ยชโลมบนผมปิดเปลือกนวดศีรษะให้เกิดฟองใช้ไม่เยอะนะคนที่แนะนำพี่บอยบอกใช้ไม่เยอะแล้วมันดีมากประสิทธิภาพจะสูงสุดเมื่อใช้เป็นประจำนะคะละลายด้วยน้ำสะอาดปกติ Hair on Shampoo แชมพูสูตรเข้มข้นบำรุงรากผมและหนังศีรษะนี่ขวดข้างในก็จะวางง่ายไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วกลิ่นดีมากเจอแพ็กเกจสวยนะดูแพงเลยนะคะหอมมากได้กลิ่นไหมช่างภาพยังได้กลิ่นเลยเดี๋ยวพี่บอยจะใช้ยาสระผมตัวนี้ใช้เสร็จออกมารีวิวจริงๆแล้วอยากจะเป็นแบบว่านางเอกอะที่แบบว่าสระผมแล้วเห็นแบบประมาณตรงนี้แล้วก็แบบว่าสระโชว์เงี้ยแต่กลัวหลายๆคนดูแล้วเนี่ยจะต้องหยิบถุงมาอ้วกนะคะเพราะฉะนั้นพี่บอยก็ขออนุญาตอาบน้ำเดี๋ยวอาบเสร็จคลิปตัดแต่งตั้งออกมาเลยว่าเส้นผมจะเป็นยังไงอ่ะดูผมตรงนี้ไว้ก่อนเนี่ยเยินอยู่นะเพราะว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรอะใช้เขาเรียกว่าอะไรวะใช้มูสใช้เจลใช้อะไรอย่างเงี้ยใส่ให้ผมเซตตัวเนาะเนี่ยมันก็จะแล้ววันนี้ฝนตกอะที่ฮ่องกงอะเธอฝนตกเธอไม่เชื่อใช่ไหมฉันไปปลูกผมมาฉันปลูกมาได้ประมาณสักกันยาเนี่ยอะไรอะตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณ10เดือนเนาะกับ10เดือนเดี๋ยวตัดภาพเลยนะ1 2 3จะไปสระผมแล้วค่ะฟึบเสร็จแล้วโธ่ดีนี่นี่ไม่ได้ใช้ครีมนวดนะใช้แค่นิดเดียวอะนิดเดียวไปนิ้วก้อยเนี่ยแล้วฟองเนี่ยไม่เยอะมากแล้วพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยนวดพออักราสับผมก็จะนวดครึ่งรู้สึกได้เลยว่ามันไม่แสบหนังหัวแล้วที่สำคัญก็คือผมนุ่มแบบไม่ต้องใช้ครีมนวดอะไรเนี่ยแล้วหอมมากแล้วความชอบที่ต่างเลยต่างจากแชมพูอื่นพี่ว่าคงไม่สามารถบอกได้ว่าใช้แล้วผมไม่ร่วงใช้แล้วผมมันงอกขึ้นใช้แล้วผมมันดีไม่รู้แต่ความรู้สึกคือตอนใช้รู้สึกว่าเนี่ยเส้นผมมันดีนะแต่ระยะยาวไงไม่รู้เพราะใช้ครั้งแรกแต่ที่ตอนสระและประทับใจเลยคือกลิ่นของยาสระผมหอมเหมือนสมุนไพรแล้วมันสดชื่นอย่างเงี้ยจริงๆลองค่ะแพงไหมอ่ะลูกค้าก็ไม่ได้บอกแต่ดูราคาก่อนเธอ350บาทนะแต่ว่าพี่ว่ามันใช้ได้นานนะคะมันไม่ได้เรียกว่าแชมพูยา
แต่พี่บอยใช้คำว่าแชมพูที่เป็นระดับพรีเมียมเพราะเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเภสัชกรแล้วหลายคนบอกให้พี่บอยใช้มานานแล้วแต่พี่บอยองตรงไม่ค่อยกล้าเพราะว่าไปปลูกผมมาไงแต่อันเนี้ยได้คุยกับผลิตภัณฑ์เองก็รู้สึกมั่นใจนะคะแล้ววันนี้ได้ใช้แล้วมั่นใจเดี๋ยวมาบอกต่อว่าใช้ไป1วัน2วัน3วันเอาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะใช้ที่ฮ่องกงเนี่ย VNL เนี่ยตลอด1สัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวจะบอกเขาเป็นยังไงพอเขาบอกบำรุงศีรษะผมช่วยลดอาการผมร่วงเดี๋ยวรอดูนะอ๋อแล้วก็วันนี้นี่เข้ามาอย่างนี้ Moisturizer Lotionของอะไรของนี่แหละยี่ห้อนี้แหละของแบรนด์นี้เลยเป็นแบรนด์ในเครือมั้งชื่อ Well Up เป็นทีมเดียวกันผลิตคือเจ้าของเป็นคุณหมอเขาก็ผลิตหลายโปรดักต์ไงเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพูดผิดเป็นเภสัชอุ๊ยฉันพูดอะไรเนี่ยคุณท่านเจ้าของบริษัทเป็นเภสัชนะว้าวนี่ช่างภาพหอมไปมันหอมผู้ดีเธอมันไม่ได้หอมเป็นแบบกลิ่นน้ำหอมนะมันหอมแบบกลิ่นสมุนไพรแบบฝรั่งอ่ะเนี่ยเธออ่ะเมือกงี้เธอดูนะเขาบอกว่ามันซึมเร็วมากแล้วพี่บอยเป็นคนผิวแห้งมากนี่ชื่อแบรนด์ Well Up ซื้อที่ไหนก่อนของดีอย่างนี้ซื้อที่ไหนก่อนเป็นสารสกัดอะโวคาโดออยล์เป็นบอดี้โลชั่นช่วยบำรุงผิวนะคะ Well Up Moisturizing Lotion EX เดี๋ยวดูเอางานก่อนผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวกายที่ส่วนผสมโอ้ยมองไม่เห็นที่ส่วนผสมของมีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติจากเพนบูตาวิบาทีนซึ่งเป็นสารสกัดออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองเอนไซม์ที่มีเอนไซม์ที่คุณสมบัติทำให้ช่วยผิวเนียนบำรุงผิวได้ยาวถึง72ชั่วโมงในอ่านสรุปนะมีวิตามินอีอะโวคาโดออยล์โคโคนัทออยล์และไมซิ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 เอไฮยาลูรอย8ชนิดสักอย่างหนึ่งเฮ้ยนี่ไงเนี่ยไปดูแห้งละนะแห้งแล้วนะเห็นป่ะแป๊บเดียวคือเห็นอย่างเงี้ยมันแห้งอุ้ยนุ่มผู้ชายจับมือฉันสินุ่มไหมนุ่มเห็นป่ะเราก็ทาโลชั่นก่อนนอนคนนอนข้างๆเราจะได้เกิดบรรยากาศกระตุ้นบรรยากาศความเซ็กซี่ของเราเพราะว่าเราอาบน้ำมาเราสระผมมาเรามีผิวตัวดีๆใช่ไหมขอบคุณนะคะแฮรอนแชมพูที่มาฮ่องกงกับแม่บอยกับทริปนี้รายงานข่าว VNL 2024แล้วก็ส่งตัวนี้มาด้วยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่วันนี้ใช้ครั้งแรกแชมพูก็ใช้ครั้งแรกโลชั่นก็ครั้งแรกใช้แล้วประทับใจเธอขอบคุณนะคะมันดีจริงไม่ได้ว่าเขาเป็นสปอนเซอร์แล้วจะมาขอบคุณเขาธรรมดามันดีแค่ไม่ดีไม่บอกต่อและกล้าบอกเพราะว่าใช้แล้วมันดีจริงๆ Good night นะคะนอนแล้วง่วงบ๊ายบาย